วันนี้กลับมาถ่ายกับโอมกลับมาวันนี้คือเป็นฟิลแบบพลังเต็มที่มากค่ะแล้วก็สนุกมากรู้สึกว่าวันนี้แบบขาเคสขายขาวไม่ใช่ขายสวยขายสวยเคสขัดย่อกันไปเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าท่าโพสคือล้นเหลือมากเลยใช่ไหมมีแบบว่ายกขาขึ้นอะไรเงี้ยเพดานอะไรก็ว่าไปต้องรอดูค่ะท้ายแล้ววันนี้แบบว่าไม่รู้ว่ามาขำหรือมาถ่ายรูปอะไรใช่คือแบบกำลังจะแบบจิกท่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็ขำอะไรเงี้ยขำหลุดขำไปเลยอะไรเงี้ยไม่เป็นไรก็จะบอกว่าได้แบบมูนน่ารักน่ารักตลกตลกเฮฮาอะไรอย่างงี้ไงเราสวยมาเยอะแล้วไงใช่แบบขำวันนี้ก็ถือว่าแบบเป็นอะไรที่อีกแนวหนึ่งเพราะปกติเวลามาถ่ายกับอมยิ้มก็จะเป็นฟิลแบบจิกๆอะไรอย่างเงี้ยแนวแบบว่ายังไงอะเซ็กซี่แบบจิกๆวันนี้ก็จะแนวแบบเซ็กซี่น่ารักน่ารักสดใสใช่แล้วก็น่ารักทั้งหมดเลยแล้วถ่ายกัน3เซตด้วยกันฟ้าชอบเซตไหนมากที่สุดฟ้าจะชอบจริงๆชอบทุกเซตเลยอ่ะแบบเรื่องไม่ถูกแต่ว่าเซตที่ชอบที่สุดน่าจะเป็นเซตที่2ค่ะรู้สึกว่าเป็นอะไรที่แบบเคล็ดขัดยอกดีแต่ว่ามันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าท่าของเราท่าโพสอะไรอย่างเงี้ยสวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็แบบว่าสีสันค่อนข้างเยอะไงชุดที่2ก็จะบอกว่าฉูดฉาดนิดนึงอะไรอย่างงี้พูดกันขนาดนี้แล้วนะคะอย่าลืมรอติดตามรูปสวยๆของน้องฟ้าที่เพจอมยิ้มคลิปของเรานะคะเราจะลงให้ดูกันแล้วตอนนี้ค่ะฟ้าทำอะไรอยู่บ้างตอนนี้นะคะฟ้าก็เปิดธุรกิจนะคะขายครีมกันแดดของตัวเองค่ะแล้วก็ถ่ายแบบใช่แล้วนะคะครีมกันแดดก็เลยทำให้นางสวยออร่าขึ้นได้ออร่าตอนแรกก็คือแบบว่าถามว่าเอ๊ะน้องไปทำอะไรมาทำผิวไหมไม่ใช่นะคะทาครีมอย่างเดียวใช่ไหมก็คือขายเองทาเองแล้วก็ขายไม่ได้ไม่ใช่ไม่วันนี้โบบ้าอีกแล้วขายดีนะคะถ้าอยากสวยผิวดีเหมือนน้องก็ไปอุดหนุนน้องได้เลยนะคะรับรองว่าสวยเหมือนแม่ค้าได้แหละโอเคค่ะก่อนจากกันไปนะคะก็อย่าลืมใครยังไม่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ในช่องของเราก็อย่าลืมกดให้เราด้วยนะคะวันนี้ริก้ากับน้องฟ้าต้องลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่ครั้งต่อไปค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย